เนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดแล้วก็การปิดไฟล์งานนำเสนอนะครับก็ในกรณีที่เราเคยทำงานไว้แล้วก็บันทึกเก็บไว้ในเครื่องหรือว่าใน OneDrive นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์งานดังกล่าวขึ้นมาแก้ไขได้นะครับโดยขั้นตอนก็ให้ไปคลิกที่เมนูไฟล์นะครับจากนั้นคลิกเลือกOpen นะครับแล้วก็สามารถจะเลือกได้นะครับว่าจะเปิดจากที่ไหนนะครับอันแรกนี่ก็จะเป็นตัว Recent Presentation นะครับก็คือเป็นไฟล์ที่เราเคยทำเอาไว้ตัวที่สองก็คือเปิดจากตัว OneDrive ของเรานะครับก็สามารถไปเบราว์ขึ้นมาได้นะครับหรือเราจะเปิดจากตัว My Computer ของเราก็ได้เช่นกันนะครับก็คลิก Browse เหมือนกันคลิกเลือกไฟล์พอได้ไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราก็กด Open ไฟล์ของเราก็จะเปิดขึ้นมานะครับไม่ยากนะครับขั้นตอนในส่วนของการเปิดไฟล์เราแค่เลือกตำแหน่งหรือหาที่อยู่ของไฟล์ของเราให้เจอนะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นมาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมลงไปได้ในส่วนต่อไปในกรณีที่เราต้องการที่จะปิดไฟล์งานนำเสนอของเรานะครับอันนี้ก็วิธีการก็ทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับก็คือตรงมุมบนขวานะครับก็จะเจอปุ่มนี้ครับกากบาทก็คลิกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการปิดหน้าต่างโปรแกรมไปด้วยปิดตัวไฟล์ที่เราเปิดไปด้วยนะครับหรือวิธีที่2นะครับสามารถที่จะดับเบิลคลิกที่ปุ่มโปรแกรมไอคอนอีกมุมหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกได้เลยก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ทำการปิดหน้าต่างโปรแกรมไปเหมือนกันมาดูวิธีที่3นะครับวิธีที่3ก็ไปตามลำดับนะครับก็คลิกเมนูไฟล์จากนั้นคลิกปุ่ม close นะครับคลิกปุ่ม close นี่ก็จะปิดไปเหมือนกันวิธีที่4นะครับก็เป็นการใช้คีย์ลัดนะครับใช้คีย์ลัดโดยคีย์ลัดที่เราจะใช้นะครับก็ทำการกดปุ่มปุ่มนี้ครับ Control บวกกับตัว W นะครับอีกปุ่มหนึ่งที่สามารถกดได้นะครับก็คือตัว Control เช่นเดียวกันบวกกับตัวนะครับอันนี้ก็สามารถกดได้2แบบนะครับก็คือกด Ctrl W หรือว่ากด Ctrl F4 บนคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดแล้วก็การปิดไฟล์งานนำเสนอของเรานะครับ